ตอนเข้ากล่องลดเลิศกุนายอมยอมซุกจะรู้ว่ากระเป๋าถือใบเล็กได้อันตรธานหายไปจากกระเป๋าสัมภาระของเธอก็เป็นตอนที่รถไฟกำลังแล่นผ่านแถวพยองแท็กแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเธอนึกไม่ออกเลยสักนิดว่าถ้ามันหายที่ไหนแต่สิ่งที่ทำให้เธอเป็นกังวลมากกว่าเรื่องทำกระเป๋าหายคือเรื่องที่ความสามารถในการจดจำของตนถดถอยลงไม่นานนักเหงื่อการก็พากันไหลขณะที่เธอพยายามนึกย้อนการกระทำที่ผ่านมาของตนอย่างเอาเป็นเอาตายตอนซื้อตั๋วรถไฟ KTX ที่สถานีโซลกระเป๋าใบเล็กยังอยู่อย่างแน่นอนเพราะเธอหยิบบัตรที่เสียบอยู่ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าใบเล็กอีกทีออกมาจ่ายค่าตั๋วได้หลังจากนั้นเธอก็นั่งหลงหน้าโทรทัศน์ในห้องพักผู้โดยสารและดูช่องข่าว24ชั่วโมงระหว่างรอรถไฟเป็นเวลา30กว่านาทีหลังจากขึ้นรถไฟเธอก็ปล่อยหลับไปครู่หนึ่งทั้งที่ยังกอดกระเป๋าเอาไว้แนบอกตอนที่ตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพเดิมจนมาเมื่อครู่นี้ที่เธอเปิดกระเป๋าเพื่อจะหยิบโทรศัพท์มือถือแต่แล้วก็ต้องตกใจจนตัวสั่นเมื่อรู้ว่ากระเป๋าใบเล็กหายไปจากที่ที่มันควรอยู่ยิ่งพอคิดว่าในกระเป๋าใบเล็กมีของสำคัญอย่างกระเป๋าสตางค์สมุดบัญชีธนาคารและสมุดโน้ตอยู่ด้วยเธอก็ตื่นตระหนกจนแทบหายใจไม่ออกคุณนายยอมต้องหมุนฟันเฟืองในสมองให้เร็วพอๆกับความเร็วของรถไฟที่ตนนั่งอยู่เธอรีบย้อนความทรงจำจนภาพทิวทัศน์นอกหน้าต่างที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เหมือนจะวิ่งถอยหลังไปด้วยพอชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ติดกันเห็นเธอพึมพำกับตัวเองคนเดียวแถมยังเขย่าขาขณะจดจ่ออยู่ในห้วงความคิดเขาก็กระแอมออกมาสิ่งที่รบกวนใช้สมาธิของเธอในตอนนั้นไม่ใช่เสียงกระแอมของชายข้างๆแต่เป็นเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือที่ดังออกมาจากกระเป๋ามันเป็นเพลงของวงแอบบ้าแต่เธอนึกชื่อเพลงไม่ออกชิกิตีตาหรือ Dancing Queen กันนะแย่แล้วจุนฮีเอ้ยสงสัยยายจะเป็นโรคความจำเสื่อมจริงๆแล้วสิคุณนายยอมหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าด้วยมือสั่นเทาแล้วนึกขึ้นได้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลง Thank You for the Music เมื่อเห็นเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์แปลกซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข02เธอก็สูดหายใจลึกก่อนกดรับสายฮัลโหลปลายสายไม่ตอบแต่มีเสียงรบกวนจากรอบข้างให้ได้ยินแทนจึงเดาได้ว่าอีกฝ่ายน่าจะอยู่ในที่สาธารณะนั่นใครคะยอมซุกหรือเปล่าครับเสียงปลายสายแหบพร่าและคลุมเครือจนกว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์คล้ายเสียงของหมีที่เพิ่งออกมาจากถ้ำหลังจากนอนจำศีลเสร็จและเพิ่งได้เปิดปากพูดคำแรกมากกว่าใช่ค่ะมีอะไรหรือคะกระเป๋าสตางค์นะครับใช่ค่ะคุณเก็บมันได้หรือคุณอยู่ที่ไหนคะโซอยู่ส่วนไหนของโซคะใช่สถานีโซหรือเปล่าใช่ครับสถานีโซเธอถอนหายใจออกมาข้างหูโทรศัพท์ด้วยความโล่งอกก่อนจะกระแอมแล้วพูดต่อขอบคุณนะคะที่ช่วยเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ให้แต่ตอนนี้ฉันอยู่บนรถไฟเดี๋ยวฉันจะลงสถานีหน้าแล้วนั่งรถกลับไปคุณช่วยเก็บมันไว้ก่อนหรือฝากไว้ที่ไหนสักแห่งได้ไหมคะถ้าไปถึงแล้วฉันจะมอบค่าตอบแทนให้ทันทีเลยผมรออยู่ที่นี่แล้วกันไหนๆก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วอ่ะงั้นเหรอคะตกลงค่ะเราเจอกันตรงไหนของสถานีโซดีคะร้านสะดวกซื้อ GS ทางไปขึ้นรถไฟสายสนามบินครับขอบคุณค่ะฉันจะรีบไปนะคะค่อยๆมาก็ได้ครับได้ค่ะได้ขอบคุณนะคะหลังจากวางโทรศัพท์เธอก็รู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกวิธีการพูดติดอ่างด้วยเสียงแหบพร่าเมื่อเสียงของสัตว์ที่ดังมาจากปลายสายทำให้เธอมั่นใจว่าเขาเป็นคนไร้บ้านจากฟังจากที่พูดว่าไหนๆก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วอีกทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย02ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์สาธารณะด้วยยิ่งแล้วใหญ่เขาต้องเป็นคนไร้บ้านและไม่มีโทรศัพท์มือถือแน่นอนคุณนายยอมประหม่าขึ้นมาแวบหนึ่งแม้เขาจะบอกว่าจะคืนกระเป๋าสตางค์ให้แต่เธอก็ยังรู้สึกหวาดหวั่นและเริ่มหวาดกลัวว่าเขาอาจจะร้องขออย่างอื่นทว่าชายคนนั้นถึงขั้นโทรมาหาและแสดงเจตนาว่าจะคืนกระเป๋าสตางค์ให้เขาคงไม่มารังควานเธอหรอกส่วนเรื่องค่าตอบแทนหากมอบเงินสด 40,000 วอนในกระเป๋าสตางค์ให้ก็น่าจะพอ
ขณะที่คิดอยู่นั้นก็มีเสียงประกาศดังขึ้นพอดีว่ารถไฟกำลังจะจอดเทียบชานชาลาที่สถานีชอนอันคุณนายอมจึงเอาโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าแล้วลุกขึ้นยืนโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งขณะรถไฟที่คุณนายอมนั่งแล่นผ่านเมืองซูวอนเธอท่องเนื้อเพลง Thank You For The Music ซ้ำๆราวกับมันช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้พอดูหน้าจอก็พบว่าเป็นหมายเลขเดียวกับเบอร์ที่โทรมาก่อนหน้านี้เธอพยายามสะกดอารมณ์พวักพวนของตนเอาไว้แล้วกดรับสายผมเองเสียงพูดอู้อี้ของเขาดังขึ้นคราวนี้คุณนายยอมทำเสียงแข็งเหมือนคุยกับนักเรียนที่กำลังหาเหตุผลมาแก้ตัวว่ามาเลยค่ะคุณครับคือว่าผมหิวแล้วยังไงคะขอซื้อข้าวกล่องร้านสะดวกซื้อได้ไหมครับท่านใดนั้นเองภายในจิตใจของคุณนายยอมก็อบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเธอรู้สึกได้ถึงคำที่เรียกว่าคุณและคำว่าข้าวกล่องที่ช่วยเปิดใจเธอให้กว้างขึ้นได้ค่ะคุณซื้อข้าวกล่องกินได้เลยกินแล้วน่าจะคอแห้งซื้อน้ำไว้ดื่มด้วยนะคะขอบคุณครับหลังวางหูไม่ทันไรก็มีข้อความแจ้งการชำระเงินปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์รวดเร็วเสียจนเธอนึกสงสัยว่าเขาโทรมาจากหน้าเคาน์เตอร์ชำระเงินของร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าเมื่อพิจารณาจากความหิวโซของเขาแล้วเธอก็ยิ่งมั่นใจว่าเขาต้องเป็นคนไร้บ้านผู้เป็นเจ้าถิ่นแห่งสถานีโซและสหายของนกพิราบไม่ผิดแน่พออ่านข้อความอย่างละเอียดก็เห็นว่าเป็นข้าวกล่อง GS ของพรรคชันโฮชุดทูมาร์ชพร้อมเครื่องเกลียงหลากหลายชนิดราคา 4,900 วอนเธอคิดต่อว่าไม่ยอมซื้อน้ำสงสัยจะเกรงใจคุณนายยอมเลิกกลุ้มใจว่าจะเรียกใครไปเป็นเพื่อนด้วยดีแล้วตัดสินใจไปพบกับเขาเพียงลำพังถึงแม้เธอจะอายุ70แล้วแต่ยังมีอาการเข้าข่ายโรคความจำเสื่อมแต่ก็เชื่อว่าตนยังมีความน่าเกรงขามหลงเหลืออยู่เธอเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งในอดีตเคยยืนประจันหน้ากับนักเรียนมากหน้าหลายตาอย่างมั่นอกมั่นใจอยู่บนชั้นบรรยายหน้าชั้นและไม่หวาดกลัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนถึงวันเกษียณเมื่อไปถึงสถานีโซเธอก็เจอบันไดเลื่อนสำหรับลงไปต่อรถไฟฟ้าสายสนามบินทันทีหลังจากลงบันไดเลื่อนก็พบร้านสะดวกซื้อ GS อยู่เบื้องหน้าทางขวามือชายที่มีเสียงเหมือนหมีกำลังนั่งคุดคู้และก้มหน้าก้มตากินข้าวกล่องอยู่หน้าร้านยิ่งเข้าไปใกล้เธอก็ยิ่งมั่นใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครแล้วความกังวลก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งชายผู้มีผมยาวพันกันรุงรังเป็นสังกะตังเหมือนผ้าถูพื้นสวมเสื้อกันหนาวกีฬาตัวบางและกางเกงผ้าฝ้ายที่หม่อมแหม่มจนดูไม่ออกว่าเป็นสีเบจหรือสีน้ำตาลกันแน่เขากำลังจดจ่ออยู่กับการใช้ตะเกียบคีบไส้กรอกเวียนนาขึ้นมากินแม้สภาพของอีฝ่ายจะบ่งบอกว่าเป็นคนไร้บ้านอย่างชัดเจนแต่คุณนายยอมก็ข่มใจให้สงบแล้วเดินเข้าไปหาอยู่ๆก็มีชายแปลกหน้า3คนพุ่งเข้าใส่ชายคนที่กำลังกินข้าวกล่องอยู่คุณนายยอมตกใจจนต้องหยุดเดินทันทีชายไฮยีน่าทั้ง3เป็นคนไร้บ้านเช่นเดียวกันพวกเขากดตัวชายข้าวกล่องเอาไว้แล้วพยายามออกแรงสุดชีวิตเพื่อจะแย่งสิ่งของบางอย่างมาจากอีกฝ่ายคุณนายยอมมองไปรอบๆทางย่ำเท้าอยู่กับที่ด้วยความกังวลแต่คนที่เดินผ่านไปมาก็ชายตามองดูแค่ครู่เดียวเท่านั้นเราคิดว่าการทะเลาะกันของคนไร้บ้านนี้มีให้เห็นจนชินตาชายคนนั้นทำข้าวกล่องที่กินอยู่ร่วงหลุดมือเขาลงไปขดตัวกลมอยู่ที่พื้นเหมือนลูกบอลและพยายามป้องกันตัวเองแต่สุดท้ายก็ถูกคนอื่นที่เหลือบีบคอถูกบังคับให้ยกแขนขึ้นและของที่เขาปกป้องก็ถูกย่างไปจนได้สิ่งนั้นแวบผ่านเข้ามาในสายตาของคุณนายยอมผู้ยืนดูเหตุการณ์อยู่ด้วยความกระวนกระวายมันคือกระเป๋าสีชมพูใบเล็กของเธอนั่นเองคนไร้บ้านทั้ง3ใช้เท้ากระทืบชายข้าวกล่องอีก 2-3 ครั้งเพื่อสลัดให้หลุดแล้วพากันเดินออกไปคุณนายยอมซุดตัวลงนั่งกับพื้นเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรมือและเท้าของเธอสั่นไปหมดในตอนนั้นเองชายข้าวกล่องลุกขึ้นยืนแล้วโต้ตอบกลับด้วยการพุ่งทลาเข้าใส่คนที่ถือกระเป๋าอยู่ชายข้าวกล่องส่งเสียงร้องประหลาดออกมาเขาพุ่งเข้าไปคว้าขาฝ่ายตรงข้ามแล้วดึงให้ล้มลงจากนั้นก็กดตัวฝ่ายตรงข้ามไว้กับพื้นแล้วย่างกระเป๋ากลับคืนมา
แต่ไม่ทันไรคนอื่นๆก็วิ่งมารุมทำร้ายเขาอีกทันใดนั้นเองดวงตาของคุณนายยอมก็เหมือนมีเปลวไฟสว่างวาบขึ้นเธอลุกพรวดขึ้นยืนแล้วสาวเท้าก็ไปหาคนพวกนั้นจากนั้นก็ตวาดใส่พวกเขาเสียงดังลั่นเดี๋ยวเธอไอ้เจ้าพวกนี้ปล่อยกระเป๋าใบนั้นนะเสียงตะโกนและการปรากฏตัวของเธอทำให้พวกผู้ชายพากันชะงักเธอยกกระเป๋าสัมภาระในมือขึ้นแล้วฟาดลงบนศีรษะของชายที่ยืนอยู่หน้าสุดพอเขาร้องอึกออกมาด้วยความเจ็บปวดคนอื่นๆก็ลุกขึ้นยืนแล้วพากันก้าวถอยหลังไปหัวขโมยพวกเขาขโมยกระเป๋าสตางค์ของฉันไปคนพวกนี้แหละเสียงตะโกนดังก้องของคุณนายยอมทำให้ผู้คนหยุดเดินแล้วเริ่มหันมาสนใจพวกเขาเพียงดังนั้นกลุ่มคนไร้บ้านก็พากันบนตัวแล้วเพ่นหนีไปทีละคนเหลือเพียงชายข้าวกล่องที่ยังนอนคุดคู้แล้วก็กระเป๋าใบเล็กเอาไว้เธอจึงเดินเข้าไปหาเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองเธอสภาพของเขามันคงยกดึกดำบรรที่ออกไปล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บกลับมาไม่มีผิดตาของเขาบวมเพราะถูกชกจมูกมีทั้งเลือดกำดาวและน้ำมูกไหลปนกันเป็นสายริมฝีปากของเขาซ่อนอยู่ภายใต้หนวดเฟิร์มเมื่อชายคนนั้นเห็นว่ากลุ่มคนที่รุมทำร้ายตนหายไปแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวขึ้นนั่งคุณนายยอมหยิบผ้าชนะออกมาแล้วนั่งยองลงตรงหน้าเขากลิ่นเหม็นอับแบบเฉพาะตัวของคนไร้บ้านลอยมาเตะจมูกเธอทันทีคุณนายยอมกลั้นหายใจแล้วยื่นผ้าเช็ดหน้าให้แต่เขาใส่หน้าก่อนจะยกแขนเสื้อกันหนาวขึ้นมาเช็ดจมูกเธอนึกโมโหตัวเองที่ยังกังวลว่ากระเป๋าของตนจะเปื้อนเลือดและน้ำมูกของเขาไม่เป็นอะไรจริงๆหรอคะเขาพยักหน้าแล้วมองดูคุณนายยอมสายตาที่พินิจอย่างตั้งอกตั้งใจทำให้เธอวิตกอยู่ครู่หนึ่งว่าตนทำอะไรผิดหรือเปล่าและอยากรีบพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นเสียเอาล่ะตอนนี้เธอต้องขอกระเป๋าคืนจากเขาขอบคุณนะคะที่เก็บเอาไว้ให้ชายคนนั้นใช้มือขวาหยิบกระเป๋าที่กอดเอาไว้ในอ้อมแขนซ้ายแล้วยื่นให้แต่พอคุณนายยอมยื่นมือไปรับเขาก็ชักมันกลับไปกอดไว้กับตัวอีกครั้งเมื่อเห็นเธอตกใจเขาก็มองสำรวจอย่างละเอียดแล้วเปิดกระเป๋าออกคุณจะทำอะไรเป็นเจ้าของกระเป๋าจริงหรือครับก็ใช่น่ะสิคะฉันเป็นเจ้าของก็เลยรู้ว่าต้องมารับคืนจากคุณไงล่ะจำที่คุยโทรศัพท์กับฉันเมื่อกี้ไม่ได้หรือพอเห็นเขาสงสัยไม่เข้าเรื่องคุณนายยอมก็จักจะไม่ชอบใจชายคนนั้นไม่ตอบเห็นด้วยหรือปฏิเสธเขาค้นดูในกระเป๋าใบเล็กของเธอจนเจอกระเป๋าสตางค์จากนั้นก็หยิบบัตรประชาชนออกมาเลขบัตรประชาชนล่ะครับเอ๊ะนี่คุณคิดว่าฉันโกหกหรือคุณนายยอมกล่าวต้องตรวจสอบให้แน่ใจผมมีหน้าที่คืนมันให้กับเจ้าของชายคนนั้นกล่าวในบัตรประชาชนก็มีรูปของฉันอยู่ไม่ใช่หรือลองเอามาเทียบดูสิคุณนายยอมว่าชายคนนั้นกับพริบตาที่บวมแปลงเพราะถูกต่อยพระมองสลับไปมาระหว่างบัตรประชาชนและใบหน้าของคุณนายยอมรูปไม่เหมือนตัวจริงเลยอ่ะคุณนายยอมเผลอเดาะลิ้นออกมาด้วยรู้สึกว่าสถานการณ์ตรงหน้าเหลวไหลสิ้นดีแต่เธอไม่ได้โกรธรู้มันนานแล้วนานแล้วนะครับชายคนนั้นเสริมแม้จะเป็นรูปที่ถ่ายนานแล้วแต่นั่นก็เป็นใบหน้าของคุณนายยอมอย่างแน่นอนและดูออกได้ไม่ยากเลยว่าเป็นคนเดียวกันทว่าสายตาของชายคนนั้นอาจกำลังมีปัญหาซึ่งเป็นผลมาจากสุขภาพของเขาหรือไม่อย่างนั้นเธอก็คงแก่ตัวลงไปมากจริงๆจนเขาดูไม่ออกบอกเลขบัตรประชาชนมาสิครับเฮ้ยคุณนายยอมทอในใจออกมาสั้นๆแล้วพูดกับเขาอย่างชัดถ้อยชัดคำ520725ได้หรือยังคะถูกต้องครับก็ต้องถามให้แน่ใจไว้อะใช่ไหมล่ะครับเขาส่งสายตาเป็นเชิงขอความเห็นชอบขณะเก็บแบบประชาชนใส่กระเป๋าสตางค์ก่อนจะเก็บมันใส่กระเป๋าใบเล็กอีกทีแล้วยื่นให้คุณนายยอมรับกระเป๋าคืนมาพอสถานการณ์วุ่นวายสงบลงแล้วความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อชายคนนั้นก็เริ่มปรากฏและท้าทมใส่เธอเขายอมถูกคนไร้บ้านคนอื่นๆรุมทำร้ายเพื่อปกป้องกระเป๋าไหนจะตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อเกินกระเป๋าให้กับเจ้าของตัวจริงอีกถ้าไม่ใช่เพราะเขามีความรับผิดชอบเลือดล้นก็คงทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ชายคนนั้นร้องฮึบพลางลุกขึ้นยืนก
คุณนายยอมก็ลุกขึ้นตามด้วยเธอรีบหยิบเงินสด 40,000 วอนในกระเป๋าสตางค์ออกมานี่ค่ะเธอรู้สึกได้ว่าเขาลังเลไม่เห็นเงินที่ยื่นให้รับไปเถอะค่ะแทนที่จะยื่นมือมารับเขากลับลวงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกันหนาวแล้วหยิบก้อนกระดาษทิชชู่ที่ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนออกมาเช็ดเลือดกำดาวตรงจมูกจากนั้นก็หมุนตัวเดินจากไปคุณนายยอมก็เขินเพราะก้าวตอบแทนที่ถือค้างไว้ในมือเธอมองดูเขาอยู่ครู่หนึ่งพอเห็นชายคนนั้นเดินอย่างทุลักทุเลกลับไปหน้าร้านสะดวกซื้อที่นั่งกดกินข้าวกล่องก่อนหน้านี้แล้วก้มตัวลงเธอก็ตามเข้าไปชายคนนั้นพึมพำอยู่คนเดียวหน้าร้านสะดวกซื้อขณะมองข้าวกล่องที่กินเมื่อครู่คว่ำไม่เป็นท่าจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาให้ได้ยินคุณนายยอมมองดูเขาจากด้านหลังอยู่สักพักแล้วจึงก้มลงสะกิดหลังของอีกฝ่ายพอเขาหันมามองเธอก็ทำสีหน้าเหมือนตอนปลอบใจเด็กนักเรียนที่กำลังท้อแท้คุณไปที่หนึ่งกับฉันหน่อยสินะคะชายไร้บ้านหยุดชะงักเมื่อพวกเขาเดินออกมาอย่างถนนที่มุ่งหน้าไปยังสถานีซอบูท่าทางของเขาคล้ายกับสัตว์กินพืชที่ไม่ยอมก้าวออกมาจากธรรมชาติแล้วขึ้นรถบรรทุกที่จอดอยู่บนถนนอย่างมาต่อยคุณนายยอมกวักมือเรียกเพื่อเร่งให้เขาเดินตามมาจนสุดท้ายเขาก็เดินบนอาคารของสถานีโซได้สำเร็จพวกเขาทั้งคู่เดินไปตามถนนของแขวนคันวอนชายคนนั้นตามมาอยู่ด้านหลังด้วยความเร็วระดับใกล้เคียงกันได้เว้นระยะห่างจากคุณนายยอม 2-3 ก้าวเธอก้าวเท้าอย่างรวดเร็วจนผ่านแขวนคันวอนและเข้าสู่แขวงชองพาผลของต้นหูกวางริมทางร่วงหล่นบนถนนช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงส่งกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นตัวของชายคนไร้บ้านในตอนนั้นคุณนายยอมลองคิดทบทวนว่าทำไมอยู่ๆตนถึงพาเขามาด้วยคุณนายยอมอยากตอบแทนชายคนนี้ให้ได้เนื่องจากเขาปฏิเสธที่จะรับเงินเธอทั้งอยากตอบแทนที่เขาช่วยปกป้องกระเป๋าของเธออย่างเอาเป็นเอาตายและอยากสนับสนุนเมื่อเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้นเขาจะเป็นคนไร้บ้านก็ตามเธอยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียนมาเป็นเวลานานจึงติดนิสัยชอบสนองกลับต่อการกระทำของนักเรียนเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ยิ่งไปกว่านั้นคุณนายยอมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เกิดพอได้เห็นคนไร้บ้านทำความดีเหมือนชาวซามาเรียก็ใจดีเธอก็อยากเป็นชาวซามาเรียใจดีให้กับเขาบ้างเช่นกันเมื่อเดินต่อมาได้ประมาณ15นาทีถนนบรรยากาศอึมครึมหลังสถานีชอบูก็สิ้นสุดลงเผยเห็นโบสถ์หลังใหญ่สง่างามอาจเป็นเพราะตรงนี้คือหน้ามหาวิทยาลัยสตรีจึงมีเหล่านักศึกษาหญิงที่สวมกางเกงยีนและเสื้อคลุมเดินผ่านพรางหัวเราะคิกคักมีคนยืนต่อแถวยาวเหยียดหน้าร้านอาหารจานด่วนที่โด่งดังขึ้นมาเพราะออกรายการโทรทัศน์พาคุณนายยอมหันกลับไปมองข้างหลังก็เพราะว่าชายคนไร้บ้านงอนอยู่กับการหันซ้ายหันขวามองดูบรรยากาศบนถนนผู้คนเลือกเดินหลบเธอและเขาเธอทั้งนึกสงสัยและกังวลในเวลาเดียวกันว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเมื่อเห็นคู่เดินอยู่ด้วยกันเนื่องจากแขวงส่องพาแห่งนี้เป็นละแวกที่เธออาศัยอยู่ทั้งอย่างเป็นที่ตั้งร้านค้าของเธอด้วยคุณนายยอมเลี้ยวเข้าไปอย่างทางที่มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยสตรีซุกมะยองโดยมีชายคนนั้นติดสอยให้ตามอยู่ด้านหลังเหมือนเป็นหางเธอเดินผ่านตรอกอีกราวสองตรอกจนมาถึงสามแยกเล็กๆตรงมุมที่สามแยกตัดกันมีร้านสะดวกซื้ออยู่ร้านหนึ่งมันคือกิจการขนาดเล็กที่คุณนายยอมเป็นเจ้าของและเป็นที่ที่เธอจะมอบเขากล่องให้กับเขาได้อีกครั้งเธอเปิดประตูร้านสะดวกซื้อและกวักมือเรียกให้ชายคนนั้นตามเข้ามาเขายื่นเก๊ะๆกังๆแต่แล้วก็เดินตามหลังเธอไปเชิญค่ะอ้าวมาแล้วหรอคะชีฮยอนพนักงานพาร์ทไทม์ของร้านวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วยิ้มทักทายคุณนายยอมหญิงชรายิ้มตอบแล้วก็ได้เห็นชีฮยอนชักสีหน้าไม่พอใจไม่เป็นไรเขาเป็นลูกค้าพอได้ยินคำว่าลูกค้าใบหน้าของชีฮยอนที่จ้องมองดูเขาก็บูดบึ้งยิ่งกว่าเดิมคุณนายยอมคิดในใจว่าคงอีกนานกว่าเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่จากนั้นก็คว้าแขนของชายคนไร้บ้านแล้วลากไปยังชั้นวางข้าวกล่องเขายอมตามไปอย่างว่าง่ายไม่รู้ว่าเพราะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือเพราะไม่ได้คิดอะไรเลยกันแน่อยากกินอะไรก็เลือกตามสบายเลยนะคะ
คุณนายยอมกล่าวฮะชายไร้บ้านไม่เข้าใจนี่เป็นร้านสะดวกซื้อของฉันเองอยากกินอะไรก็เลือกเลยไม่ต้องเกรงใจคุณนายยอมว่างั้นก็ชายคนนั้นกลืนน้ำลายแล้วจู่ๆเขาก็หยุดนิ่งและอ้าปากค้างทำไมคะไม่มีของที่อยากกินหรือคุณนายยอมถามไม่มีข้าวกล่องพักซันโฮครับชายไร้บ้านตอบทีนี้ไม่ใช่ร้าน GS ค่ะข้าวกล่องพักซันโฮมีขายแค่ใน GS นะแต่ร้านเราก็มีของอร่อยเยอะนะลองเลือกดูก่อนคุณนายยอมกล่าวพักซันโฮทำข้าวกล่องอร่อยครับชายไร้บ้านกล่าวเมื่อคุณนายยอมได้เย็นชายหนุ่มพูดถึงข้าวกล่องร้านคู่แข่งซ้ำๆเธอก็อดรนทนไม่ไหวจะต้องหยิบข้าวกล่องที่ใหญ่ที่สุดตรงหน้าแล้วยื่นให้เขากินอันนี้นะข้าวกล่องรสเลิศยี่ห้อนี้เครื่องเคียงเยอะอร่อยด้วยชายหนุ่มรับข้าวกล่องมาแล้วลงมือนับจำนวนเครื่องเคียงอย่างจริงจังมีเครื่องเคียงมากถึง12อย่างแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมื้อหรูของคนไร้บ้านแล้วนะเจ้าหมอนี่ล่ะก็ขณะยอมคิดในใจขณะมองดูชายหนุ่มสำรวจข้าวราวกับค้นหาอะไรบางอย่างหลังจากสำรวจเรียบร้อยแล้วเขาเงยหน้าขึ้นละโค้งขอบคุณเธอจากนั้นออกไปนั่งที่โต๊ะด้านนอกร้านราวกับว่ามันเป็นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับตนโดยเฉพาะโต๊ะพลาสติกสีเขียวที่อยู่ด้านนอกร้านกลายเป็นโต๊ะกินข้าวขนาดย่อมของชายคนนั้นเป็นในพริบตาเขาเปิดข้าวกล่องอย่างออกอย่างเบามือราวกับเป็นของล้ำค่าจะนั่งดึงด้านตะเกียบให้แยกออกจากกันอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วคีบข้าวใส่ปากคุณนายยอมจับตาดูการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถของเขาก่อนจะเดินไปหยิบซุปเต้าเจี้ยวกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยมาวางบนเคาน์เตอร์ชำระเงินชิฮายอนคว้าไปยิงบาร์โค้ดอย่างรู้งานทันทีจากนั้นคุณนายยอมก็เติมน้ำร้อนลงในถ้วยซุปแล้วหยิบช้อนกับตะเกียบเดินออกไปข้างนอกกินนี้ด้วยนะคะต้องมีน้ำซุปด้วยถึงจะคล่องคอหน่อยชายคนไร้บ้านมองสลับไปมาระหว่างซุปเต้าเจี้ยวที่ขณะยอมวางลงกับใบหน้าของเธออย่างไม่ทันที่เธอจะยื่นช้อนและตะเกียบให้เขาก็ยกถ้วยขึ้นสดทันทีราวกับลืมไปแล้วว่ามันร้อนหลังดื่มน้ำซุปไปครึ่งถ้วยเขาก็พยักหน้าแล้วใช้ตะเกียบคีบข้าวขึ้นมากินต่อคุณนายยอมเดินกลับเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเธอกดน้ำดื่มใส่แก้วกระดาษมาวางตรงหน้าเขาก่อนจะนั่งลงที่ฝั่งตรงข้ามมองดูเขากินข้าวกล่องสภาพของเขาเหมือนหมีที่กำลังควักน้ำผึ้งในโถขึ้นมากินไม่รู้ว่าเป็นหมีที่หิวเพราะเพิ่งตื่นจากก่อนนอนจำศีลหรือเป็นหมีที่ต้องกินอาหารสะสมเอาไว้ก่อนจะไปนอนจำศีลกันแน่ในเมื่อเขาเป็นคนไร้บ้านการหาข้าวกินให้ครบสามมื้อในแต่ละวันคงเป็นเรื่องยากแต่ทำไมรูปร่างของเขาถึงได้กำยำแบบนี้นะเธอเกิดคำถามในใจว่าการที่คนไร้บ้านรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นหลักการเดียวกับที่บอกว่าคนยากจนมีสัดส่วนไขมันเยอะกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นเขาก็คงเป็นพวกชอบรีบกินอาหารอย่างตะลีตะลานละมั้งถึงได้ตัวใหญ่แบบนี้ค่อยๆกินนะไม่มีใครแย่งหรอกคุณนายยอมกล่าวชายคนไร้บ้านเหนื่อยหน้ามองคุณนายยอมมีน้ำผัดกิมจิเปื้อนอยู่รอบริมฝีปากสายตาของเขาไม่ได้ดูระแวดระวังเหมือนเมื่อกี้แล้วแต่กลับกลายเป็นสีหน้าว่านอนสอนง่ายอร่อยครับชายหนุ่มมองฝากล่องที่วางอยู่ข้างๆแล้วพูดต่อรสเลิศจริงๆว่าแล้วเขาก็ก้มศีรษะแทนคำขอบคุณก่อนจะยกซุปเต้าเจี้ยวขึ้นสดอีกครั้งท่าทางของเขาเริ่มดูสงบขึ้นคงหายหิวและได้สติกลับคืนมาแล้วคุณนายยอมมองเขาใช้ตะเกียบคีบปลาแผ่นผัดขึ้นมากินและรู้สึกพออกพอใจอย่างบอกไม่ถูกไม่ได้เห็นความมุ่งมั่นของชีวิตขณะเขาพยายามคีบปลาแผ่นผัดที่เหลืออยู่ไม่มากขึ้นมาอย่างสุดกำลังต่อไปถ้าหิวก็มาที่นี่นะคะแวะไปกินข้าวกล่องตอนไหนก็ได้มือที่ถือตะเกียบของชายไร้บ้านหยุดชะงักเขาทำตาโตขณะจ้องเธอฉันจะบอกพวกพนักงานเอาไว้คุณแวะมากินได้ตลอดไม่ต้องจ่ายเงินหมายถึงให้ผมกินของเหลือทิ้งได้ใช่ไหมครับชายไร้บ้านกล่าวไม่ค่ะให้กินของใหม่เลยจะกินของที่เหลือทิ้งไปทำไมล่ะคะคุณนายยอมกล่าว
พวกพนักงานกินของเหลือทิ้งกันครับสำหรับผมแค่นั้นก็สุดยอดแล้วชายไร้บ้านกล่าวร้านเราไม่ให้กินของเหลือทิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าคุณเพราะงั้นเลือกกินแต่ของดีๆนะคะฉันจะบอกพนักงานไว้เองชายคนไร้บ้านมีท่าเทลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโค้งขอบคุณอีกครั้งและพยายามขี้ปลาแผ่นผัดขึ้นมาใหม่คุณอาหย่อมจึงได้โอกาสยื่นช้อนและตะเกียบที่ถือออกมาให้เขาในตอนนั้นพอรับไปแล้วเขาก็นิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนชิมแปนซีที่กำลังจ้องดูสมาร์ทโฟนแต่หลังจากนั้นก็ใช้ช้อนและตะเกียบกวาดชิ้นส่วนของปลาแผ่นมารวมกันอย่างคล่องแคล่วก่อนจะตักเข้าปากด้วยความอิ่มเอมใจเหมือนคนที่เคยเรียนขี่จักรยานแค่ครั้งเดียวแต่จะจำวิธีได้ตลอดชีวิตหลังจากจัดการอาหารในกล่องพลาสติกจนเกลี้ยงเขาก็เงยหน้ามองคุณนายยอมกินเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับเขากล่าวฉันตั้งหากต้องขอบคุณคนที่ช่วยดูแลกระเป๋าให้คุณนายยอมว่าความจริงตอนแรกไอ้สองคนนั้นเก็บได้ครับเขาพูดสองคนนั้นเหรอคะใช่ครับผมก็เลยสั่งสอนพวกมันแล้วก็แย่งมันมากระเป๋าที่มีกระเป๋าสตางค์ข้างในนะครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณแย่งกระเป๋าของฉันมาจากพวกหัวขโมยเพื่อจะเอามาคืนให้ฉันเหรอคะชายคนนั้นพยักหน้าและยกแก้วน้ำที่คุณนายยอมกดมาให้ขึ้นดื่มถ้ามีสองคนผมชนะแต่ถ้าสามไม่ไหวอ่ะไอเด็กพวกนั้นเดี๋ยวผมจะไปสั่งสอนมันเองพูดจบแล้วเขาก็ย้อนคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานีโซไม่รู้ว่านึกโกรธขึ้นมาหรืออย่างไรถึงได้กัดฟันกรอดกรอดแม้ว่าฟันที่เหลืองถ้ามีเศษพริกติดอยู่ในซอกฟันของเขาจะทำให้คุณนายยอมทำหน้านิ้วแต่พอเห็นเขาโอ้อวดพละกำลังออกมาอย่างมีชีวิตชีวาเธอก็รู้สึกดีขึ้นเขาดื่มน้ำที่เหลือแล้วหันไปมองรอบๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนล่ะครับเขาถามที่นี่น่ะหรือแขวนซองพาซองพาที่แปลว่าเนินสีเขียวขจีน่ะเนินสีเขียวขจีฟังดูดีนะครับมุมปากของชายหนุ่มที่ซ่อนอยู่ภายใต้หนวดเฟิร์มยกขึ้นเขาหยิบกล่องข้าวและถ้วยใส่ซุปเต้าเจี้ยวแล้วลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลอย่างเป็นธรรมชาติเขาเดินกลับมาหยุดอยู่หน้าคุณนายยอมแล้วหยิบก้อนกระดาษทิชชู่ในกระเป๋าเสื้อกันหนาวออกมาเช็ดปากก่อนจะโค้งคำนับ90องศาแล้วหันหลังเดินจากไปคุณนายยอมมองดูแผ่นหลังของเขาเดินกลับไปทางสถานีโซด้วยท่าทางเหมือนพนักงานบริษัทที่เบิ่งเลิกงานแล้วจึงกลับเข้ามาในร้านพอเห็นเธอเดินเข้ามาชีฮยอนก็เริ่มเปิดฉากถามนู่นนี่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณนายยอมจึงเล่าให้เธอฟังตั้งแต่ตอนที่รู้ตัวว่าทำกระเป๋าหายบนรถไฟจะไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ในขณะที่ชีฮยอนก็อุทานออกมาเป็นระยะว่าตายแล้วตายจริงด้วยความประหลาดใจปนกังวลเขาเป็นคนน่าสนใจนะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นคนไร้บ้านแต่ฉันว่าเขาก็เหมือนคนไร้บ้านทั่วไปนะคะลองตรวจดูในกระเป๋าสตางค์สิคะว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าคุณนายยอมเปิดกระเป๋าใบเล็กออกดูทุกอย่างในนั้นยังอยู่ครบเธอยิ้มแล้วบอกให้ชีฮยอนดูด้วยก่อนจะหยิบบัตรประชาชนออกมาจากกระเป๋าสตางค์นี่ดูต่างจากตัวจริงไหมคุณนายยอมถามก็เหมือนนี่คะถ้าไม่นับว่ามีผมงอกนิดหน่อยฉันว่าคุณไม่แก่เลยสักนิดคุณนายยอมเพ่งดูรูปในบัตรประชาชนอย่างละเอียดรูปบนบัตรกับตัวเธอในตอนนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดถึงจะหน้าโมโหแต่เขาก็พูดถูกนะคุณนายยอมว่าคะชีฮยอนไม่เข้าใจมีเรื่องนิดหน่อยนะว่าแต่ชีฮยอนเธอก็รู้จักพูดจารักษาน้ำใจคนอื่นเหมือนกันนะคุณนายยอมสั่งเชียยอนว่าต่อไปถ้าคนไร้บ้านร่างใหญ่คนนั้นมาที่ร้านให้หยิบข้าวกล่องให้เขาและวานให้เธอแจ้งพนักงานพาร์ทไทม์คนอื่นๆด้วยสีหน้าของหญิงสาวแสดงออกว่าไม่ชอบใจนักแต่ก็ลงมือพิมพ์คำสั่งของคุณนายยอมลงไปในห้องแชทรวมของร้านคุณนายยอมมองไปรอบๆร้านด้วยสีหน้าอิ่มอกอิ่มใจแต่ไม่ทันไรก็เปลี่ยนมาเศร้าซึมอีกครั้งเพราะเธอจำหน้าลูกค้าที่มาร้านระหว่างชายไร้บ้านคนนั้นกินข้าวกล่องไม่ได้เลยพอเริ่มกังวลว่าตนอาจเป็นโรคความจำเสื่อมขึ้นมาจริงๆในปากก็รู้สึกขมเฟื่อนไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นวันนี้เธอก็ได้รับความปรารถนาดีและตอบแทนอีกฝ่ายด้วยความดีจึงปรับใจตัวเองว่าเท่านี้ก็ดีเหลือแหล่แล้ว
ว่าแต่คุณไม่ไปภูซานแล้วหรอคะเฉียหยอนถามอุ๊ยตายจริงสติฉันไปไหนเนี่ยวันนี้ยังไม่สิ้นสุดเธอต้องไปถึงภูซานภายในคืนนี้ให้ได้แม้จะดึกหน่อยก็ตามเพราะต้องไปร่วมงานศพของพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องและเมื่อเดินทางทั้งทีเธอก็มีแผนที่จะอยู่ภูซานต่ออีกสัก 2-3 วันคุณนายยอมหยิบกระเป๋าถือใบเล็กใส่ในกระเป๋าสัมภาระแล้วมุ่งหน้าสู่สถานีโซอีกครั้งคุณนายยอมทำธุระอยู่ที่ปูซานเป็นเวลา5วันพอกลับมาถึงโซก็แวะไปที่ร้านสะดวกซื้อก่อนเข้าบ้านตอนเธอเดินเข้ามาในร้านเชียหย่อนกำลังคิดเงินค่าเครื่องดื่มให้กับลูกค้าคู่รักที่มาด้วยกันอยู่พอดีหญิงสาวส่งสายตาแทนการทักทายพอคู่รักเดินออกไปจากร้านแล้วเธอก็เดินตรงจากเคาน์เตอร์ชำระเงินมาหาคุณนายยอมทันทีหลังจากทักทายและแลกเปลี่ยนความเป็นไปของที่ร้านเสร็จชีฮยอนก็ขยับเข้ามาชิดและเริ่มพูดเหมือนรอจังหวะนี้อยู่เจ้าของร้านคะคนคนนั้นมาที่ร้านทุกวันไม่ขาดเลยล่ะคะชีฮยอนกล่าวหมายถึงใครอ๋อชายคนไร้บ้านน่ะหรือคุณนายยอมถามใช่ค่ะขามาตอนฉันเข้ากะแล้วก็กินข้าวกล่องวันละกล่องชีฮยอนตอบหมายความว่าเขาไม่มาในเวลากะของพนักงานคนอื่นเลยหรือคุณนายยอมถามใช่ค่ะเขามาเฉพาะเวลางานของฉันเชียยอนว่าหรือว่าเขาสนใจเธอพอคุณนายยอมแซวเชียยอนก็คอนใส่ด้วยสีหน้าจริงจังคุณนายยอมหัวเราะแล้วตอบรับเสียงบ่นของหญิงสาวด้วยการบอกว่าล้อเล่นว่าแต่เจ้าของร้านคะพอลองคิดดูแล้วที่เขามาในเวลางานของฉันจะมาตอน2 ทุ่มตลอดซึ่งเป็นเวลาที่เราโลกของหมดอายุทิ้งพอดีเลยค่ะเชียยอนกล่าวอะไรนะฉันเคยบอกให้เอาของไหมเขากินไม่ใช่หรือคุณนายยอมว่าคุณเคยบอกข้าแต่พอฉันบอกให้กินกล่องใหม่เขาก็มารบเร้าจะกินของเหลือทิ้งให้ได้เลยค่ะเชียยอนกล่าวฉันอุตส่าห์บอกไว้ว่าจะให้เขากล่องใหม่แบบนี้ก็กลายเป็นคนไม่รักษาคำพูดนะสิคุณนายยอมพูดเจ้าของร้านคะมันไม่ง่ายเลยนะคะเวลาคนคนนั้นผุนผำแล้วมายืนเซาซีอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์อย่างแรกเลยคือมันมีกลิ่นค่ะมันใครมาอึทิ้งไว้กลางร้านยังไงอย่างนั้นมีหนำซ้ำพอลูกค้าเห็นเขายืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์บางคนก็เดินออกไปเลยแล้วจะให้ฉันทำยังไงถ้าอยากให้เขาไปไกลๆก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากรีบทำตามคำขอเขาจะได้ออกจากร้านไปเสียพอเขาออกไปแล้วฉันจะต้องหาวิธีระบายอากาศในร้านอีกนะคะที่ยอมอธิบายเฮ้ยเข้าใจแล้วล่ะคุณนายยอมถอนหายใจฉันว่าเขาต้องวางแผนมาแล้วแน่เลยค่ะไปรู้มาจากไหนนะถึงได้โผล่มาตอนโลกข้าวกล่องทิ้งพอดีๆแบบนั้นเชียยอนพูดไม่ธรรมดาอย่างที่คิดจริงๆด้วยคุณนายยอมกล่าวเมื่อวานเขามาที่ร้านช้ากว่าปกติทำเอาฉันพลอยเป็นห่วงไปด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าเชียยอนเลียริมฝีปากพลางทำสีหน้าเหมือนเป็นห่วงเขาจริงๆจนคุณนายยอมหลุดหัวเราะออกมาทุกครั้งที่มองดูหญิงสาวตัวสูงรูปร่างผอมแห้งแต่จิตใจอ่อนโยนอย่างชีฮยอนเธอมักจะนึกถึงหุ่นเป่าลมสำหรับประชาสัมพันธ์ร้านที่ร่างกายพลิ้วไหวไปตามลมอย่างไร้สติอยู่เสมอชีฮยอนเธอเป็นคนจิตใจดีแบบนี้จะเอาตัวรอดในโลกนี้ได้ยังไงเฮ้คุณนายยอมถามเจ้าของร้านต่างหากล่ะคะคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปถึงได้ยอมให้คนไร้บ้านมากินข้าวกล่องที่ร้านทุกวันเกิดวันดีคืนดีขอพาพวกเพื่อนๆมาด้วยจะทำยังไงล่ะคะเชียยอนย้อนถึงแม้เธอจะเป็นคนเป่าลมแต่ก็แข็งแรงไม่เบาเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกคุณนายยอมว่าคนรู้ได้ยังไงคะเชียยอนถามฉันมองคนเก่งและเพราะแบบนี้ฉันถึงได้เลือกเธอมาทำงานยังไงล่ะคุณนายยอมอธิบายการสนทนาโต้ตอบกับเชียยอนผู้เป็นดั่งลูกสาวคนเล็กที่เธอไม่มีนั้นมันมักสนุกเสมอคุณนายยอมอยากให้เธอสอบราชการติดเร็วๆจะได้ไปจากที่นี่เสียทีแต่อีกใจหนึ่งแค่ลองคิดถึงตอนเธอลาออกไปก็เศร้าขึ้นมาแล้วเสียงกริ่งหน้าร้านดังขึ้นตอนลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเชียร์ยอนเอ่ยปากต้อนรับลูกค้าแล้วกลับไปที่เคาน์เตอร์ชำระเงินซึ่งคุณนายยอมก็กวาดตามองดูรอบๆ ร้านก่อนจะเดินไปดูข้าวกล่องที่เหลืออยู่เธอตัดสินใจว่าจะแวะมาที่ร้านอีกครั้งเมื่อถึงเวลาโลกของหมดอายุทิ้งเพื่อถามชื่อของชายไร้บ้านซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่จนบัดนี้
คืนนั้นหลังจากคุณนายยอมกลับมาที่บ้านเธอก็ดูโทรทัศน์จนพลอยหลับไปแล้วตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์เมื่อดูที่หน้าจอเห็นคำว่าลูกชายปรากฏขึ้นขณะนั้นเป็นเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อปัจจัย2อย่างนี้มารวมกันความลำบากใจก็เพิ่มขึ้นทวีคูณเธอก็รับโทรศัพท์และรู้สึกได้ว่ากรดในกระเพาะเริ่มไหลย้อนขึ้นมาอีกเป็นอย่างคาดเสียงคนเมาจากปลายสายดังทะลุโทรศัพท์ออกมาลูกชายไม่รู้ว่าเธอเพิ่งกลับมาจากปูซานและไม่รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บอกรักคุณนายยอมและขอโทษที่แม้จะรักแต่ก็ตอบแทนด้วยคำกตัญญูได้ไม่ดีเท่าที่ควรตอนจบของเรื่องราวซ้ำซากนี้มักจะเป็นคำถามเรื่องสถานภาพของร้านสะดวกซื้อว่ายังอยู่ไหมพระคุณนายยอมบอกว่าไม่มีอะไรให้เขาต้องเป็นห่วงลูกชายก็จะตอบกลับมาด้วยคำเดิมๆว่าให้ปิดกิจการร้านสะดวกซื้อเสียแล้วหากเอาเงินมาลงทุนกับธุรกิจของเขาแม้ก็จะสบายขึ้นและมีชีวิตที่สงบสุขมากกว่าเดิมแต่นั่นเป็นเพียงคำพูดลอยๆไร้กันสารเท่านั้นคุณนายยอมทนไม่ไหวจึงสวนกลับลูกชายด้วยคำพูดรุนแรงมินชิกเอ้ยอย่ามาต้มตุ๋นคนในครอบครัวเดียวกันเลยคุณนายยอมกล่าวแม่ทำไมแม่ไม่เชื่อใจผมอ่ะแม่คิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรือลูกชายกล่าวในฐานะที่ทำงานเป็นครูมาตลอดชีวิตจนวันเกษียณแม่อยากบอกว่าไม่ว่าจะประเทศชาติหรือคนทั่วไปต่างก็ถูกประเมินด้วยผลงานในอดีตทั้งนั้นลองคิดถึงสิ่งที่แกเคยทำตลอดเวลาที่ผ่านมาสิแกจะเชื่อคนอย่างตัวเองได้หรือเปล่าคุณนายยอมว่าเฮ้ย hey, แม่ผมเหงานะทำไมทั้งพี่ทั้งแม่ถึงทำให้ผมโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแท้ๆทำไมมินชิกกล่าวถ้าแกกินเหล้าแล้วพูดจาเลื่อยเปื่อยแบบนี้ก็วางสายไปเถอะแม่คุณนายยอมกดวางสายแล้วเดินไปยังห้องครัวด้วยความเจ็บปวดไม่มีคนเอาหัวใจลงไปย่างบนกระทะร้อนที่มีน้ำมันกระเซ็นเธอส่งเสียงครางเพราะอาการปวดแปรแน่นหน้าอกราวกับถูกกดทับจากนั้นก็หยิบเบียร์กระป๋องในตู้เย็นออกมาเปิดก่อนจะดื่มอักๆลงไปรวดเดียวโดยคิดว่ามันจะช่วยดับไฟที่สุมในอกและขจัดความปวดร้าวในใจได้จนสุดท้ายก็สำลักเธอนึกสมเพชตัวเองเหลือเกินที่เลือกดื่มเบียร์เพื่อลืมคำคุยโวของลูกชายที่เมาไม้ด้วยฤทธิ์สุราเธอไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอย่างไรแม้ที่ผ่านมาจะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็นนักด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างชัดเจนแต่ปัญหาเรื่องลูกทำให้เธอกลายเป็นตาช่างที่พังจนใช้การไม่ได้อยู่เสมอสมมติว่าเธอปิดกิจการแล้วไปช่วยธุรกิจของลูกที่ไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจต้มตุ๋นหรือไม่สมมติว่าขาดทุนจนสูญเสียเงินทั้งหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ก็คงจะมีแค่ห้อง2ห้องในตึกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นห้องพักบนชั้น3ของตึกแถวเก่าแก่ที่ซีจางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแขวงช่องผามานาน20ปีแล้วไม่รู้ว่าลูกชายต้องผ่านที่พักพิงแห่งสุดท้ายของคุณนายยอมให้ได้ก่อนหรืออย่างไรถึงจะเลิกล้มความคิดเหลวไหลสักทีแม้ว่าใจเธอไม่อยากยอมรับแต่ลูกชายก็เป็นคนไม่ดีแถมยังมีอาชีพกึ่งนักต้มตุ๋นอีกลูกสะใภ้คงจะรู้เรื่องนี้ถึงได้รีบร้อนขอหย่าหลังจากแต่งงานไปได้ยังไม่ถึง2ปีตอนนั้นเธอเคยนึกโกรธที่ลูกสะใภ้ตัดสินใจโดยไม่เห็นอกเห็นใจกันทว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องยอมรับว่าความผิดส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวลูกชายทั้งสิ้นตอนเวลา3ปีหลังจากหย่าร้างลูกชายก็พรานสมบัติที่เหลืออยู่จนหมดและกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเธอถามตัวเองว่าในเวลาแบบนี้แต่มีแม่อย่างฉันคนเดียวที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วฉันเมื่อทำอะไรอยู่ฉันเป็นห่วงว่าคนไร้บ้านที่สถานีโซจะมีข้าวกินไหมแต่ทำไมถึงไม่ห่วงใหญ่ลูกชายที่ออกจากบ้านไปดื่มเหล้าจนเมาไม้บ้างคุณนายยอมดื่มเบียร์ที่เหลืออยู่จนหมดแล้วเริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าที่โต๊ะอาหารสิ่งที่เธอพอจะทำได้มีเพียงการอธิษฐานและอ้อนวอนเท่านั้นในวันเกิดคุณนายยอมอยู่กับลูกสาวลูกเขยและจุนฮีหลานสาวที่นำความสุขมาให้อย่างล้นพ้นปีนี้ครอบครัวของลูกสาวไม่ได้มาหาที่ชองพาแต่ชวนเธอไปที่ร้านหั่นอู่ที่ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์การค้าย่านพักอาศัยของพวกเขาแม้นว่าหมู่บ้านไฮอีโคของลูกสาวซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแขวงอีชนและตึกแถวในแขวงชองพาของคุณนายยอมจะตั้งอยู่ในเขตหยงซันเหมือนกัน
แต่มันก็แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะต่อให้เขตยงซันได้ก้าวขึ้นมาเป็นย่านที่อสังหาริมทรัพย์ราคาแพงที่สุดเป็นอันดับ2รองจากคังนำเขต3แต่แขวงช่องผ่าของคุณนายยอมก็ยังเป็นย่านของคนทั่วไปซึ่งมีตึกแถวและหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยกระจุกกันอยู่บนเนินเขาลูกสาวและลูกเขยมาจะบอกปัดว่าธนาคารต่างหากที่เป็นเจ้าของบ้านพวกเขาและพยายามใช้ใช้ไปเรื่องอื่นแต่ความจริงพวกเขาก็ช่วยกันเก็บเงินอย่างขยันขันแข็งโดยมีเป้าหมายว่าพอจุนฮีขึ้นชั้นมัธยมต้นจะต้องย้ายไปอยู่ในย่านหรูหราที่คังนำให้ได้บางทีคุณนายยอมก็นึกสงสัยว่าวิธีการหาเลี้ยงครอบครัวรวมถึงเทคนิคการลงทุนในเชิงรุกและทะเยอทะยานเช่นนี้เป็นมาจากศักยภาพของลูกสาวหรือความสามารถของลูกเขยกันแน่เพราะมันแตกต่างจากแนวคิดด้านเศรษฐกิจแบบหัวโบราณของเธอเหลือเกินแต่แล้วเธอก็เข้าใจว่าทุกอย่างคงเป็นผลมาจากการผนึกกำลังความสามารถของทั้งคู่เข้าด้วยกันหลังจากแต่งงานลูกสาวของเธอเปลี่ยนไปทีละนิดจนไม่เหมือนคนเดิมในขณะที่นับวันลูกเขยก็ยิ่งทำตัวเหมือนคนในครอบครัวของเขามากขึ้นหากจะมีเรื่องโชคดีก็คงเป็นเรื่องที่ลูกสาวและสามีเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขลุ่ยจึงน่าห่วงน้อยกว่าครอบครัวของลูกชายที่ทะเลาะกันแล้วจบด้วยการหย่าร้างแต่กระนั้นคุณนายยอมก็เริ่มสัมผัสได้รังๆว่าทิศทางและเนื้อหาของบทสนทนารวมไปถึงความสัมพันธ์ของเธอกับลูกสาวผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกด้านนั้นห่างไกลกันเสียยิ่งกว่าระยะทางจากหยงซันมาถึงคำนำเสียอีกแล้วพวกเขาก็ยังชวนเธอมากินฮันอู่อีกพอถึงวันเกิดแม่หรือวันเกิดของแม่ใหญ่ที่ไรลูกเขยจะพามาเลี้ยงในร้านที่รู้กันดีว่ามีราคาแพงแห่งนี้ว่ากันตามตรงแล้วเธอรู้สึกหนักใจมากกว่าประทับใจซะอีกเพราะที่ผ่านมาครอบครัวของลูกสาวมักจะพาเธอไปเลี้ยงวันเกิดที่ร้านซี่โครงหมูย่างแถวทางเข้ามหาวิทยาลัยสตรีซุกไม่ยองมากกว่าคุณนายยอมนั่งลงด้วยความอึดอัดเธอมองดูจุนฮีผู้เป็นหลานสาวพรางอมยิ้มแม้จุนฮีจะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับ YouTube ในสมาร์ทโฟนและไม่สนใจสายตาของยายเลยแต่เธอก็ยังปลื้มใจอยู่ดีลูกเขยและลูกสาวอาจจะคุยกันเองเรื่องสินค้าทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินออมเงินประกันแต่ไม่มีทางที่เธอจะฟังรู้เรื่องอยู่แล้วเธอนึกอยากให้อันอูมาเสิร์ฟไวๆจะได้จดจ่ออยู่กับอาหารวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเธอคิดในใจว่าคนที่มีสิทธิ์เพลิดเพลินไปกับวันนี้มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นพออาหารมาเสิร์ฟคุณนายยอมก็เอาแต่คีบเนื้อที่ลูกเขยย่างให้เข้าปากไม่หยุดลูกสาวดูแลจุนฮีส่วนลูกเขยก็รับหน้าที่ย่างเนื้ออย่างขยันขันแข็งหลังจากลูกสาวรินเบียร์ให้และชนแก้วกันแล้วเธอก็เปิดปากพูดเหมือนรอคอยจังหวะมานานแม่จุนฮีจะไปโรงเรียนเทควันโดแล้วนะเป็นเด็กผู้หญิงให้เรียนเทควันโดไปทำไมกันคุณนายยอมถามเอ้าทำไมคนที่มีการศึกษาถึงพูดแบบนี้ล่ะแม่เทควันโดแบ่งแยกชายหญิงที่ไหนเล่าคราวก่อนจุนฮีถูกเพื่อนผู้ชายชกกลับมาบ้านน่ะแล้วจุนฮีก็บอกเองด้วยว่าอยากเรียนจะได้สู้กับพวกที่ชอบมาแกล้งได้ลูกสาวของเธอพูดถูกคุณนายยอมรู้สึกละอายใจในความหัวโบราณของตนจึงเผยสีหน้าเคร่งเครียดให้เห็นระหว่างที่ลูกเขยมองดูสถานการณ์อยู่เงียบๆลูกสาวก็ยกเบียร์ขึ้นกระดกจนหมดคุณนายยอมรีบเบือนหน้าไปมองจุนฮีแล้วเลิกทำหน้าบึ้งจุนฮีหนูอยากไปเรียนเทควันโดหรือคุณนายยอมถามเออจุนฮีตอบโดยไม่ละสายตาจาก YouTube นั่นละหนูเห็นว่าแถวบ้านแม่มีโรงเรียนเทควันโดดีๆอยู่อาจารย์ก็เก่งมากนอกจากจะมีประสบการณ์เป็นตัวสำรองทีมชาติแล้วยังอายุน้อยความคิดความอ่านก็ดีเขาลือกันให้ทั่วในมัมคาเฟ่ของตะวันออกเลยลูกสาวกล่าวมัมคาเฟ่ของฝั่งตะวันออกงั้นหรือคุณนายยอมถามเป็นสมาคมของพวกแม่ๆแขวงอีชนฝั่งตะวันออกนะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตลูกสาวกล่าวงั้นอาจารย์คนนั้นก็โง่น่ะสิทำไมไม่ย้ายโรงเรียนไปแหล่งทำเงินอย่างอีชนซะล่ะมาจมปลักอยู่ในตรอกช่องพาแบบนี้ทำไมคุณนายยอมสงสัยอาจารย์เขาก็ตั้งใจจะย้ายนั่นแหละแต่ที่แถวนี้มันแพงนี่นาแล้วเราก็รอจนเขาย้ายมาไม่ไหวหนูเลยจะส่งจุนฮีไปเรียนที่นั่นแทนแต่อยากให้แม่ช่วยอะไรหน่อยอยู่ๆเนื้อหั่นอูที่นุ่มละมุนก็กลายเป็นเนื้อแข็งที่เคี้ยวไม่ลงเสียอย่างนั้น
แน่นอนว่าคุณนายยอมไม่ได้รังเกียจที่จะใช้เวลากับจุนฮีเลยแต่แค่ติดใจตรงที่ตนไม่มีโอกาสได้เลือกช่วงเวลานั้นด้วยตัวเองลูกสาวอยากให้คุณนายยอมช่วยดูแลจุนฮี2ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงช่องว่างระหว่างการเรียนเทควันโดและไวโอลินแถมยังบอกว่าเวลาเดินรถซัตเทิลบัสของโรงเรียนสอนพิเศษของข้านมินเมจึงอยากให้เธอพาจุนฮีขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนสอนไวโอลินด้วยการให้ยายผู้เป็นหญิงชราที่เกษียณอายุแล้วและดูเหมือนไม่มีงานอื่นทำมาดูแลหลานสาวเป็นเวลา2ชั่วโมงนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่คุณนายยอมก็มีสิ่งที่เธอต้องทำเธอต้องไปดูความเรียบร้อยในร้านสะดวกซื้อเป็นประจำต้องทำงานอาสาของโบสถ์และยังต้องคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อป้องกันโรคความจำเสื่อมทว่าเมื่องานของเธอกับงานของลูกสาวหรือหลานสาวทับซ้อนกันทีไรงานของเธอก็มักจะถูกดันให้ไปอยู่ด้านหลังแทนจนกลายเป็นเรื่องปกติคุณนายยอมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบรับคำขอของลูกสาวแม้จะไม่มีการเอ่ยถึงค่าตอบแทนแต่เธอก็ไม่พูดอะไรเพราะเชื่อว่าลูกเขยและลูกสาวคงให้เงินกับเธออยู่แล้วขากลับตอนขึ้นรถเมย์มาคนเดียวคุณนายยอมก็นึกถึงบรรดาพนักงานในร้านสะดวกซื้อช่วงนี้พนักงานยังเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าเสียอีกแถมยังทำให้เธอสบายใจมากกว่าลูกชายที่ไม่เคยเชื่อฟังเลยแม้แต่นิดและลูกสาวที่ชอบอวดเก่งเสียเหลือเกินคืนพูดแบบนี้ออกไปลูกสาวเธอคงจะตำหนิเธอว่าเป็นเจ้านายใจร้ายและบอกว่าปฏิบัติกับพนักงานเหมือนคนในครอบครัวแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ในเมื่อเป็นเรื่องจริงจะให้ทำอย่างไรได้ล่ะฉันไม่ได้ขอให้พนักงานมองฉันเป็นคนในครอบครัวเสียหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานพวกเขาหนักเพราะคิดว่าเป็นคนในครอบครัวด้วยคุณนายยอมปรับใจตัวเองว่าเพราะตอนนี้คนใกล้ตัวที่พึ่งพาได้มีแต่พนักงานที่ร้านเธอก็เลยคิดเช่นนี้โดยอัตโนมัติคุณโอพนักงานผู้ดูแลร้านสะดวกซื้อกะเช้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมา20ปีและยังเป็นคนในโบสถ์เดียวกันด้วยเธอเชื่อฟังคุณนายยอมเหมือนเป็นพี่สาวแท้ๆแถมทั้งคู่ยังเคยผ่านเรื่องยากลำบากมาด้วยกันในอดีตซุนชีฮยอนผู้ดูแลร้านกะบายเป็นเหมือนทางลูกสาวและหลานสาวจึงทำให้คุณนายยอมอยากดูแลอยู่เสมอถ้าไม่นับเรื่องที่คิดเงินผิดในบางครั้งทั้งที่ทำงานมาเกือบปีเธอก็ไม่เคยก่อปัญหาใดๆและที่สำคัญแค่เธอช่วยทำงานพาร์ทไทม์มาเป็นปีคุณนายยอมก็ขอบคุณเธอมากจนอยากจะแบกเธอขึ้นหลังแล้วเพราะปกติตำแหน่งงานนี้มักมีคนละออกและเข้าใหม่อยู่ตลอดทายพูดแล้วคุณส่องพินผู้รับหน้าที่ดูแลร้านกะกลางคืนมาตั้งแต่ตอนเปิดร้านก็เป็นพนักงานดีเด่นเช่นกันคุณส่องพินวัย50กลางๆเป็นดังบุคคลนำโชคที่โผล่เข้ามาในร้านเมื่อ2ปีก่อนตอนที่เธอกำลังเจอเรื่องปวดเสียนเวียนกล้าวพอดีเนื่องจากตั้งแต่เปิดร้านมาพนักงานพาร์ทไทม์กะดึกก็ลาออกกันเป็นว่าเล่นคุณส่องพินเป็นชายที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าชั้นกึ่งใต้ดินใกล้ร้านเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวและมีลูก2คนเดิมทีเขาคือลูกค้าที่มาซื้อบุหรี่เป็นประจำผู้คุณนายยอมประกาศรับสมัครพนักงานกะดึกที่ร้านเขาก็ถามทันทีว่าตนทำงานที่นี่ได้หรือไม่เพราะกำลังว่างงานอยู่และการหางานใหม่ก็ค่อนข้างยากหากมีงานพาร์ทถามให้ทำตอนกลางคืนเขาก็พร้อมถามเพื่อหาค่ากินค่าอยู่เขาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้เธอฟังด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณนายยอมรู้สึกได้ถึงความจริงใจและจากหัวหน้าครอบครัวอย่างเขาจึงเพิ่มเงินค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงให้อีก500วอนประกอบกับรัฐบาลชุดใหม่เร่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพอดีคุณซองพิวจึงได้เงินเดือนกลับบ้านไปมากกว่าเดือนละ2ล้านวอนตั้งแต่นั้นมาเขาก็เข้าประจำกะดึกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดเพราะวันคืนสลับกับคนทั่วไปจนถึงบัดนี้เป็นเวลา1ปีครึ่งแล้วความรู้สึกเหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกันคือแบบนี้ในฐานะเจ้าของร้านเธอคาดหวังว่าพวกเขาจะทำงานให้ที่ร้านต่อไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นหากชีฮยอนซึ่งกำลังเตรียมสมัครเข้าทำงานหรือคุณซองผิวซึ่งอยากกลับไปทำงานอีกครั้งมีโอกาสทำความปรารถนาของตนให้เป็นจริงเธอก็ตั้งใจว่าจะปล่อยพวกเขาไปด้วยความยินดีเธอยังเคยแนะนำงานตำแหน่งดีๆให้ชีฮยอนด้วยซ้ำแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่หญิงสาวลาออกหลังจากทำงานได้เพียงวันเดียวและกลับมาที่ร้าน
ภาพของเธอตอนกลับมาและบอกว่าฉันคงยังไม่พร้อมจะเป็นพนักงานบริษัทละมั้งคะและเสริมว่าอยากกลับมาทำงานที่ร้านอีกครั้งอย่างคงแจ่มแจ้งในความทรงจำงานพาร์ทไทม์วันเสาร์อาทิตย์มีเด็กนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสตรีสุขมยองมาช่วยส่วนในวันธรรมดาช่วงที่ว่างอยู่ก็ได้หนุ่มสาวจากกลุ่มยุวชนในโบสถ์มาช่วยอุดช่องโหว่พอมีคนที่มาช่วยงานช่วงสั้นๆวัน2วันเพื่อหาค่าขนมเยอะขึ้นงานที่คุณนายยอมต้องเราไปทำแก้ขัดก่อนก็ลดลงเธอจึงมีโอกาสได้พักหายใจหายคอหลังจากกลุ้มใจเรื่องการใช้คนซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมาพักหนึ่งเธอทำประหลาดใจและนึกขอบคุณเสมอเมื่อได้ยินพนักงานประจำรวมถึงเหล่าพนักงานนักศึกษาที่ยังใส่ซื่อคอยเรียกเธอว่าเจ้าของร้านและช่วยดูแลร้านเหมือนคนในครอบครัวแต่ปัญหามีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือกิจการร้านไม่ค่อยจะดีนักคุณนายยอมใช้ชีวิตของตนได้สบายๆจากเงินบำนาญครูการที่เธอเปิดร้านสะดวกซื้อก็เพราะคำแนะนำจากน้องชายที่เปิดร้านสะดวกซื้อ3แห่งตอนที่กำลังคิดว่าจะจัดการอย่างไรกับทรัพย์สมบัติของสามีดีน้องชายก็บอกว่าหากจะหาเงินจากการเปิดร้านสะดวกซื้อต้องมีอย่างน้อย3สาขาและคอยย้ำให้เธอขยายสาขาอยู่ตลอดแต่คุณนายยอมคิดว่ามีแค่ร้านเดียวก็เพียงพอแล้วเพราะตัวเธอเองใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญหาร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้กับพนักงานได้เธอก็พอใจแล้วเธอไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่นี้ตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้หากคุณโอและคุณสองผิวไม่ทำงานที่นี่ก็จะไม่มีเงินใช้เชียยอนเองก็ได้เงินค่าจ้างจากที่นี่เป็นตัวช่วยในการเตรียมสอบราชการของเธอคุณนายยอมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของร้านไปตลอดชีวิตหรือจะทำธุรกิจส่วนตัวเลยแต่เธอหันมาสนใจการบริหารร้านตั้งแต่ตระหนักได้ว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มีเพื่อตนเองแค่คนเดียวแต่เป็นร้านที่บรรดาพนักงานฝากชีวิตเอาไว้ด้วย